อดีตรัฐมนตรีไพฑูรย์แก้วทองร่วมงานบวชยิ่งใหญ่ลูกชายสจ.ปุ้มที่วัดสังวรพิมลไพบูลย์หมู่12ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนายไพฑูรย์แก้วทองอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานร่วมงานในพิธีงานอุปสมบทนายสุภกฤตสุขม่วงโดยมีคุณพ่อประเสริฐคุณแม่ประยงดีรอดผู้เป็นตายายนายภัยรัตน์สุขม่วงนางสาวสัสิประภาดีรอดบิดาและมารดาปลื้มปิติยินดีที่หลานชายและลูกชายเข้าอุปสมบทในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการตอบแทนบุพการีที่เลี้ยงดูมาแต่กำเนิดและเป็นหน้าที่อันหนึ่งของลูกชายเมื่อถึงเวลาต้องบวชทดแทนคุณให้กับพ่อแม่โดยมีชาวบ้านมาร่วมงานเป็นจำนวนมากเนื่องจากสจ.ปุ้มสมัยยังไม่ได้เล่นการเมืองท้องถิ่นเป็นที่นับหน้าถือตาของชาวบ้านเพราะชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากลำบากเดือดร้อนเมื่อตัดสินใจลงเล่นการเมืองท้องถิ่นสมัยแรกจึงได้รับการเลือกตั้งเป็นสจ.ในเขตพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีจนถึงปัจจุบันยิ้มครับยิ้มครับมองเข้าผมมากหนึ่งสองครับนะครับตาคุณยายมองกล้องเลยนะครับผู้ก็ได้เริ่มงานตั้งตัวนะครับที่มาร่วมงานแบบนี้นะครับเป็นโอกาสที่
สุกันวลิสุวรรณรายงาน